รมนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมเรื่องที่หนึ่งมักกะลีผลบทที่47แบ่งสมบัติยายตื่นตั้งแต่ตี 4เช่นเคยเดินไปปลุกหลานสาวอย่างห้องที่หลานชายเคยอยู่แล้วจึงล้างหน้าล้างตาเข้าห้องพระทำวัดเช้าจบก็นั่งภาวนาอีกครึ่งชั่วโมงเมื่อถอนจิตออกจากองค์ภาวนายายแผ่เมตตาไปให้นางเหรียญลูกสาวคนโตซึ่งยายรักและเป็นห่วงมากกว่าลูกคนอื่นๆอีหมาเอ้ยสายๆเองมาที่บ้านข้าหน่อยนะไอ้หนูมันมาจากบางกอกช่วยจัดการแบ่งสมบัติให้มันด้วยเวลาตายข้าจะได้นอนตาหลับเงินทองข้าเก็บฝังไว้ใต้ถุนบ้านไอ้หนูมันช่วยเอาไปฝังให้ตอนหลังมันคิดจะขุดเอาไปขายนำเงินไปเล่นการพนันเทวดาท่านเลยย้ายไปไว้ที่ป่ากระชายห่างจากใต้ถุนไป5 วาเองจัดการขุดแล้วก็แบ่งกันซิให้เรียบร้อยก่อนที่ข้าจะกลับจากวัดไม่อยากให้นางจำแรงมันรู้เดี๋ยวมันจะน้อยใจในความรู้สึกของนางเหรียญเหมือนกับว่ามารดามาบอกด้วยตนเองดังนั้นเมื่อกินข้าวเสร็จจึงเดินทางมายังบ้านมารดาแล้วก็พบหลานชายเพิ่งจะตื่นนอนคนเป็นหลานยกมือไหว้แล้วจึงบอกกล่าวยายไม่อยู่หรอกครับไปทำบุญที่วัดกับนางจำแรงเห็นว่าขากลับจะชวนพ่อกับแม่ผมมาที่นี่ด้วยยายบอกเขาไว้ตั้งแต่เมื่อคืนข้ารู้แล้วเมื่อเช้าแม่แกไปบอกข้าว่าให้มาขุดสมบัติแบ่งกับเองก่อนที่แกจะกลับจากวัดเห็นว่าไม่อยากให้นางจำแรงมันรู้อีหมาของยายบอกคนเป็นหลานสมบัติอะไรหนุ่มน้อยแซงทำเป็นไม่รู้เรื่องอ้าวแม่แกไม่ได้บอกเองหรอกหรือไม่เห็นว่ายังไงตอนยายไปวัดผมก็ยังไม่ตื่นสงสัยยายคงไม่อยากปลุกเพราะเห็นผมเหนื่อยเมื่อวานนั่งเรือมาทั้งวันวันนี้ตอนบ่ายก็ต้องนั่งกลับอีกทำไมเองไม่อยู่หลายๆวันล่ะผมไม่อยากขาดโรงเรียนพอดีครูที่ผมไปอยู่ด้วยเข้ามาช่วยงานบวชนาคที่อินบุรีเลยให้ผมมาด้วยมาเรือส่วนตัวนะป้าโก้อย่าบอกใครนั่งสบายกว่าเรือเขียวเรือแดงตั้งหลายเท่าป้าสบายดีหรือครับก็เรื่อยๆว่าแต่ว่าจะไปขุดสมบัติกันหรือยังล่ะนางเร่งเร้าด้วยรู้สึกเปรี้ยวปากอยากจะกินแต่เหล้าสมบัติอะไรผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยเขาทดสอบผู้เป็นป้าว่าจะรู้เรื่องจริงๆหรือมาหลอกเขากันแน่ก็ที่เองฝังไว้ใต้ถุนแล้วเทวดาช่วยย้ายไปไว้ป่ากระชายไงล่ะทำไมต้องย้ายด้วยล่ะป้าคราวนี้เขาเชื่อว่านางเหรียญมิได้โป้ปดมดเท็จยังจะมีหน้ามาถามก็เพราะเองคิดจะลักไปขายน่ะสิถามจริงๆเธอเองคิดจะลักสมบัตินี่ไปขายจริงๆหรือผมไม่รู้เรื่องหนุ่มเจริญตอบเสียงแข็งเรื่องอะไรจะยอมรับครูชิ้นเคยสอนไว้ว่าถ้าริจะเป็นผู้ร้ายต้องใจแข็งปากแข็งอย่ายอมรับอะไรง่ายๆนางเหรียญเห็นหลานชายเอาจริงเอาจังก็ชักลังเลแต่แล้วก็พูดขึ้นว่างั้นก็ลองไปขุดกันแม่แกบอกว่าอยู่ที่ป่ากระชายห่างจากที่เดิมออกไปสัก5 วาเมื่อเห็นว่าจะหลีกเลี่ยงไม่ได้หนุ่มน้อยจึงออกอุบายว่างั้นป้ารอผมเดี๋ยวนึงผมขอออกไปซื้อของที่ตลาดเดียวก็ได้รีบเข้านะเดี๋ยวนางจำแรงกลับมาเห็นเข้าก็จะเสียเรื่องหมดรับรองผมจะวิ่งไปวิ่งกลับป้ารออึดใจเดียวเท่านั้นเขาจัดการหาผ้าขาวมาโพกศีรษะและคลุมหน้าเหลือไว้แต่ลูกในตาทำไมต้องโพกหัวเป็นพม่าด้วยผู้เป็นป้าถามผมไม่อยากให้ใครจำได้เดี๋ยวเขาจะถามถึงเจ้าโก๊ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเจ้าโก๊ะด้วยนางเหรียญไม่รู้เรื่องที่หนุ่มกันเชียงเสียชีวิตเพราะเวลาที่มีอยู่หมดไปกับการดื่มเหล้าไม่รับรู้เรื่องราวของใครก็มันตายไปแล้วป้าอย่าถามต่อเลยนะผมไปละเขาก้าวเท้าสวบๆลงเรือนไปนางเหรียญจึงนอนรอ คิดว่าเมื่อได้สมบัติแล้วก็จะไปซื้อเหล้ามาดื่มให้หายเปรี้ยวปากครึ่งชั่วโมงต่อมาหนุ่มน้อยก็กลับถึงบ้านมีเหล้าโรงถือติดมือมา2 ขวดคนที่นอนคอยเห็นขวดเหล้าถึงกับน้ำลายสอมือไม้สั่นระริกเอ็งดื่มเหล้าด้วยหรือดีจริงจะได้เป็นเพื่อนกับป้าอ้าวแล้วของป้าอยู่ที่ไหนล่ะครับจะได้มาก้งด้วยกันอยู่บ้านนางตอบไปอย่างนั้นเองอันที่จริงมีแต่ขวดเปล่าส่วนสิ่งที่อยู่ในขวดนางจัดการดื่มจนหมดไม่เคยเหลือติดค้างไว้ให้เกะกะลูกในตางั้นดื่มของผมก่อนก็ได้เดี๋ยวผมจะไปซื้อมาใหม่หลานชายแสดงความเอื้อเฟื้อนี่เองเก่งถึงขนาดกินทีละ2 ขวดเชียวหรือหลานป้าเก่งจริงๆพูดอย่างชื่นชมดีใจนักที่หลานชายก็มาตะเภาเดียวกันหลานป้าก็ต้องเก่งเหมือนป้านะสิหนุ่มน้อยแซงยองั้นก็ไปหยิบแก้วมาเร็วๆเข้าป้าอดใจไม่ไหวแล้วนางสั่งบ้านนี้ไม่มีแก้วหรอกป้าเพราะไม่มีคนดื่มเหล้าผมว่าเอาขันน้ำก็แล้วกันเขาเดินไปหยิบขันน้ำอลูมิเนียมใบเขื่องมาส่งให้นางเหรียญรับมาด้วยมือสั่นระริกจัดการลินเหล้าใส่ขันแล้วดื่มอย่างคนตายอดตายอยากหนุ่มเจริญต้องการมอมเหล้าผู้เป็นป้าจึงเดินเข้าไปในครัวตักขนมบัวลอยไข่หวานมาให้ถ้วยหนึ่งต้องกินกับขนมบัวลอยถึงจะเข้ากันดีไม่เอาเดี๋ยวได้เมาตายนางเหรียญรีบปฏิเสธไม่หรอกคนอย่างป้าขืนเมาก็เสียชื่อแย่กินเถอะหน้ารับรองว่าไม่เมาลูกสาวคนโตของยายเกรงว่าจะเสียชื่อเลยกินขนมเสียหมดถ้วยหลานชายผู้แสนดีคอยรินเหล้าเติมให้ตัวเขาเองก็ทำทีเป็นดื่มแล้วแอบไปบ้วนทิ้งที่หลังบ้านเหล้าหมดไปขวดหนึ่งคนที่มารดาเรียกว่าอีหมาก็นอนแผ่2 สลึงอยู่กลางเรือนไปขุดสมบัติกันเถอะป้าเดี๋ยวนางจำแรงมาเห็นเข้าหลานชายชวนคนเมาโงนเงียนลุกขึ้นนั่งเพราะว่าห่วงสมบัติแต่แล้วก็ต้องนอนแผ่ลงไปอีกเพราะบ้านหมุนเคว้งคว้างจนตาลายไปหมดเอ็งไปขุดคนเดียวกันแล้วกันพูดเสียงอ้อแอเต็มทีหนุ่มน้อยไม่รอช้าลงจากบ้านไปขุดสมบัติแล้วแบกเฉพาะไหบรรจุทองขึ้นมาบนบ้านเขาจัดการยักยอกสายสะพายหนักเส้นละ8 บาทซึ่งเหลืออยู่2 เส้นส่วนเส้นที่ยายให้เขาตอนไปเรียนบางกอกยังเก็บไว้อย่างดีที่บ้านครูสอนได้สายสะพายแล้วก็หยิบสร้อยข้อมือหนัก4 บาทมาอีก4 เส้นรวมน้ำหนักทองที่ยักยอกในครั้งนี้32 บาทตอนฝังไว้มีทองคำทั้งสิ้น152 บาทจึงเหลืออีก112 บาทที่จะต้องแบ่งกับนางเหรียญหนุ่มน้อยจัดการห่อสายสะพาย2 เส้นกับสร้อยข้อมือ4 เส้นแล้วใส่ลงในไถ่แขวนไว้ที่เสาเรือนประนมมือบอกผีบ้านผีเรือนว่าเจ้าประคุณข้าพเจ้าไม่มีเจตนาจะยักยอกของนี้แต่ที่ต้องทำเพราะอยากจะเก็บไว้ทำบุญให้ยายหากของนี้ไปตกอยู่กับป้าเหรียญก็จะถูกแกขายเอาเงินไปซื้อเหล้ากินยายก็จะไม่ได้บุญขอผีบ้านผีเรือนช่วยรักษาไว้ด้วยอย่าให้ใครมาเห็นหรือมาขโมยไปอธิษฐานเสร็จก็รู้สึกมีลมพัดผ่านกายวูบหนึ่งเหมือนกับว่าผีบ้านผีเรือนรับที่จะปกปักรักษาของไว้ให้จากนั้นจึงแบ่งของที่เหลือออกเป็น2 กองกอง 1หนัก53 บาทอีกกองหนัก59 บาทกองที่หนัก53 บาทมีร่างแหทองคำอยู่ด้วยจึงเป็นข้อต่อรองที่เขาจะได้ทองเพิ่มขึ้นอีก6 บาทจัดการเสร็จจึงปลุกนางเหรียญซึ่งนอนหลับไหลไม่ได้สติเพราะความเมาป้าตื่นเถอะจนได้เวลายายกลับแล้วความกลัวว่าสมบัติจะถูกแบ่งไปให้นางสาวจำแรงทำให้นางเหรียญส่างเมาลุกขึ้นนั่งงัวเงียถามว่าเอ็งแบ่งยังไงถามพลางดูกองสมบัติซึ่งมีทองรูปพรรณกองละ6 ชิ้นก็คนละกองทองทั้งหมดหนัก152 บาทก็แบ่งกันคนละ76 บาทป้าเอากองนี้แล้วกันเขาชี้กองที่หนัก53 บาทเอากองนั้นไม่ได้หรือนางต่อรองด้วยรู้ว่าหลานชายเหลี่ยมจัดผมไม่อยากได้ตะปิ้งป้าเป็นผู้หญิงเอากองนี้แหละตกลงคนเป็นป้ายอมแต่โดยดีเพราะรู้ว่าต้องอาศัยหลานให้พาไปส่งบ้าน ตัวเองนั้นแค่จะเดินก็คงไม่ตรงทางอย่าว่าแต่จะแบกหายสมบัติเลยมีหายเงินอีกอยู่ข้างล่างป้าแบกไปไหวหรือเปล่าไม่ไหวหรอกเองช่วยแบกไปส่งหน่อยสิก็ได้แต่ป้าต้องจ้างผมนะขอสร้อยหนัก5 บาทเส้นหนึ่งตกลงนะยังไม่ทันที่นางเหรียญจะเอ่ยปากอนุญาตเขาก็หยิบสร้อยคอเส้นนั้นขึ้นสวมเป็นอันว่านางเหรียญได้ส่วนแบ่งเพียง48 บาททั้งที่ความจริงควรจะได้76 บาทส่งป้าเหรียญถึงบ้านแล้วหนุ่มน้อยก็ขอตัวกลับเขาใช้ผ้าขาวม้าคลุมหน้าจึงไม่มีใครจำได้ที่สำคัญคือวันนี้เป็นวันพระผู้คนส่วนใหญ่พากันไปทำบุญที่วัดพวกที่อยู่บ้านก็เป็นเด็กๆและคนแก่ที่ไปวัดไม่ไหวแม้บางคนพอไปไหวหากก็ไม่อยากไปเบียดเสียดกับผู้คนจึงจำศีลอยู่กับบ้านในตำบล นี้คงมียายของเขาคนเดียวที่อายุมากแต่ยังไปวัดได้หนุ่มน้อยขึ้นไปบนเรือนนำทองที่ซ่อนไว้ออกมาดูด้วยความชื่นชมขณะนี้เขาเป็นเจ้าของทองคำหนักถึง104 บาทคิดเป็นเงินนับร้อยช่างทองเหล่านี้เขาจะเก็บไว้กับตัว13 บาทคือสวมอยู่ที่คอหนัก5 บาทกับสายสะพายหนัก8 บาทที่บ้านครูสอนอีก32 บาทนั้นใส่ไถ่แขวนไว้ที่เสาเรือนส่วนที่เหลือ59 บาทประเดี๋ยวมารดามาจะฝากมารดาเก็บไว้ให้บ่าย 3 โมงทิดพองพาลูกชายมาถึงท่าเรือโดยมีลูกสาวช่วยแบกข้าวของมาส่งยายให้ข้าวขาวจำปามา2 ถังหนุ่มน้อยตั้งใจจะให้ครูสอนถัง 1อีกถัง 1ให้เจ้าของเรือส่วนพวกปลาย่างปลาเค็มเขาจะแบ่งให้บ้านครูสอนส่วน 1อีกส่วน 1จะฝากคุณประพจน์ไปให้คุณป้าสายใจซึ่งเท่ากับให้คุณปู่กับคุณย่าของเขาเพราะคุณสายใจเป็นคนทำอาหารให้บิดามารดาและพวกหลานๆเดือนแรกที่ต้องกินเองเขาคิดถึงบ้าน3 กระไดที่มีคุณป้าเป็นคนทำให้โดยเขาและพวกบ่าวไพร่เป็นลูกมือครั้นแยกออกมาเขาต้องกินอดๆอยากๆแต่ด้วยความเมตตาของคุณโกสุมทำให้ไม่ต้องหุงหากินเองเพราะเธออนุญาตให้ไปกินที่เรือนใหญ่ทั้งยังบอกครูสอนผู้สามีไม่ให้เก็บค่าเรียนดนตรีไทยจากเขาอีกด้วยรออยู่ครึ่งชั่วโมงเรือส่วนตัวก็มาจอดที่ท่าน้ำหนุ่มเจริญแนะนำบิดาและพี่สาวให้รู้จักกับคนในเรือคุณโกสุมออกปากชมกับทิดพองว่าพ่อเจริญเธอน่ารักเสียจริงขยันขันแข็งช่วยงานดิฉันทุกอย่างกิริยามารยาทก็เรียบร้อยคุณพองเลี้ยงลูกดีเหลือเกินต้องยกความดีให้แม่ยายผมครับเขาไปอยู่กับคุณยายตั้งแต่อายุ6 ขวบถ้าเลี้ยงเองอาจจะไม่เป็นอย่างที่ว่าก็ได้ทิดพองพูดถ่อมตัวก็มีคุณธรรมพอที่จะไม่แอบอ้างเอาความดีของผู้อื่นมาเป็นของตนแม้มีโอกาสแต่พ่อแม่ก็มีส่วนนะคะดิฉันเชื่อค่ะว่าคนจะดีนั้นต้องดีมาตั้งแต่เกิดหรือบางคนอาจจะดีก่อนเกิดด้วยซ้ำส่วนสิ่งแวดล้อมเป็นเพียงส่วนประกอบคุณโกสุมออกความเห็นก็ไม่แน่เสมอไปหรอกครับเท่าที่ผมเคยเห็นลูกขอทานแท้ๆยังกลายเป็นเจ้าเมืองได้ผมว่าเรื่องกรรมนั่นแหละสำคัญที่สุดมนุษย์เรามีกรรมเป็นผู้ลิขิตชีวิตไม่ใช่พรหมลิขิตดังที่เขาเชื่อกันแต่เป็นเรื่องของกรรมทั้งกรรมเก่าและกรรมใหม่กรรมก็มีเก่ามีใหม่ด้วยหรือคะคุณโกสุมถามหัวเราะมีสิครับกรรมเก่าก็คือกรรมที่ทำไว้ในอดีตชาติส่งผลให้มาเกิดในชาตินี้ส่วนกรรมใหม่คือกรรมที่จะต้องทำต่อไปในอนาคตคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะเป็นเศรษฐีได้ขึ้นอยู่กับกรรมเก่าและกรรมใหม่กรรมเก่าเราแก้ไขไม่ได้เพราะมันผ่านไปแล้วแต่กรรมใหม่ที่จะทำต่อไปในอนาคตเราเลือกได้ไม่เช่นนั้นพระพุทธองค์ท่านคงไม่ตรัสสอนเอาไว้เรื่องบุคคล4 ประเภทคุณโกสุมทราบแล้วใช่ไหมครับประเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าผมเอามะพร้าวห้าวมาขายสวนถึงที่ฉันจะมีสวนมะพร้าวแต่ก็ยังต้องการซื้อจากคุณพองอยู่ดีเพราะไม่ทราบจริงๆกรุณาอธิบายด้วยเถิดค่ะคุณโกสุมอยากฟังคือพวกที่มามืดไปสว่างพ พวกที่มาสว่างไปมืดพวกที่มาสว่างไปสว่างแล้วก็พวกที่มามืดไปมืดทิดพองพูดจบคุณโกสุมก็เข้าใจชัดแจ้งด้วยเคยได้ยินได้ฟังมาก่อนแล้วลูกชายผมเรียนดนตรีไปถึงไหนแล้วครับสร้างความหนักใจให้คุณครูหรือเปล่าบิดาหนุ่มเจริญถามครูสอนไม่หนักใจอะไรเลยเขามีพรสวรรค์ทางด้านนี้คงจะได้มาจากคุณปู่ฝีมือตีระนาดของเขาไม่แพ้คุณหลวงเลยนะครับผมต่อเพลงแขกลพบุรีให้เที่ยวเดียวเขาเล่นได้ทันทีเป็นลูกศิษย์ที่ผมภาคภูมิใจที่สุดครูสอนชื่นชมเห็นใครๆก็ชื่นชมแต่น้องชายไม่มีผู้ใดสนใจหล่อนนางสาวจำแรงรู้สึกหงุดหงิดและนึกหมั่นไส้น้องชายเป็นกำลังพานโกรธไปถึงยายที่ไม่ขอหล่อนมาเลี้ยงบ้างหล่อนอยากมีเพื่อนมากๆอยากไปเรียนบางกอกอยากนั่งเรือโกโก้และแต่งตัวสวยอย่างคุณรัตนาอันที่จริงหล่อนมีปู่เป็นถึงคุณหลวงแต่เหตุใดบิดาจึงไม่ส่งหล่อนไปเรียนบางกอกอย่างน้องชายบ้างยิ่งคิดก็ยิ่งหงุดหงิดหน้าหล่อนเลยหงิกงอจนบิดาสังเกตเห็นจึงเอ่ยปากลาครูสอนและคณะตั้งใจเรียนนะลูกไม่ต้องห่วงทางบ้านทิดพองพูดกับลูกชายเป็นครั้งสุดท้ายหนุ่มน้อยยกมือไหว้ลาบิดาและพอจะเข้าใจความรู้สึกของพี่สาวจึงไหว้ลาหล่อนด้วยทั้งที่ไม่เคยไหว้กันมาก่อนนางสาวจำแรงรู้สึกดีขึ้นนิดนึงหล่อนยกมือไหว้พวกผู้ใหญ่แล้วรับไหว้คุณรัตนาและพวกเด็กๆที่อ่อนวัยกว่าทิดพองนึกหมั่นไส้ลูกสาวขณะเดียวกันก็เกิดความสงสารหล่อนดังนั้นที่คิดว่าจะว่าจึงไม่ว่าสองพ่อลูกพากันเดินกลับบ้านอย่างเหงาๆไม่มีใครพูดอะไรกระทั่งถึงบ้านยายซึ่งแม่จวนรออยู่